สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูกันนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ว่าจะผัดยังไงให้อร่อยหมูนุ่มๆไม่เหนียววิธีหมักหมูวิธีทำน้ำซอสให้อร่อยมีคำตอบให้ในคลิปนี้แล้วครับเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อสันคอครับวิธีหมักหมูเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูวิธีหมักหมูกันนะครับซีอิ๊วขาวครับ2ช้อนวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อสันคอนะครับประมาณครึ่งกิโลครับซอสหอยนางรมครับ2ช้อนน้ำตาลปี๊บ1ช้อนแล้วพริกไทยนิดหน่อยครับอนุญาตใช้มือนะครับนวดเลยครับยิ่งนวดเยอะยิ่งดีนะครับหมักหมูพอนวดจนเครื่องปรุงเข้ากันแล้วกับเนื้อหมูก็ตามด้วยน้ำมันพืชครับมันพืชประมาณ1ช้อนครับช่วยให้หมูนุ่มขึ้นนะครับแล้วนวดต่อครับปิดท้ายที่น้ำเย็นจัดนะครับหรือน้ำแข็งครับถ้ามีน้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งได้ครับแล้วก็นวดจนน้ำแห้งนะครับจนน้ำซึมเข้าไปในเนื้อหมูครับแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับโอเคครับนี่สับปะรดครับพริกหวาน3สีหอมหัวใหญ่ครับแตงกวาครับมะเขือเทศต้นหอมครับกระเทียมสับครับพริกไทยครับน้ำซอสครับวิธีทำน้ำซอสเดี๋ยวไปดูกันครับใช้ซอสมะเขือเทศนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับประมาณ4ช้อนโต๊ะครับซอสฝาเขียวครับประมาณช้อนครึ่งครับน้ำตาลครับประมาณ2ช้อนชาน้ำเปล่าประมาณ5ช้อนครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับคนเข้ากันเสร็จแล้วชิมดูได้เลยนะครับรสชาติชอบประมาณไหนเปรี้ยวหวานนะครับต้องเปรี้ยวนำนะครับแล้วแต่ชอบครับตอนนี้ชิมได้เลยครับเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับเตรียมสับครับเดี๋ยวกระเทียมให้หอมเลยครับกระเทียมหอมแล้วก็ตามด้วยหมูหมักครับนี่ผัดกระทะใหญ่ครับใช้ไฟกลางๆนะครับผัดช่วงแรกไม่ต้องแรงมากครับผัดให้หมูมันเซ็ตตัวก่อนหมูเราหมักมานุ่มระดับหนึ่งแล้วครับหอมมากครับได้กลิ่นกระเทียมผัดพอหมูเซ็ตตัวแล้วก็ใส่สับปะรดเลยครับเอาสับปะรดลงไปผัดกับหมูก่อนสับปะรดนี่จะช่วยให้หมูมันนุ่มขึ้นเปื่อยขึ้นนะครับผัดจนน้ำสับปะรดออกมานะครับพอน้ำสับปะรดออกมานี่ชิมดูเนื้อหมูนี่หมูนิ่มมากครับหมูเริ่มสุกครับก็ใส่น้ำซอสเลยครับตอนนี้ก็เร่งไฟแรงได้เลยครับผมชอบให้เป็นน้ำหน่อยนะครับผัดเดี๋ยวพอเราใส่ผักใส่อะไรมันก็จะแห้งลงไปอีกครับผ
ัดเปรี้ยวหวานได้กินน้ำด้วยครับตอนนี้เราชิมน้ำได้เลยนะครับรสชาติดีเลยครับใช้ได้เลยเปรี้ยวนำหวานตามครับผัดเปรี้ยวหวานใส่หอมหัวใหญ่นะครับพริก3สีครับมะเขือเทศครับแตงกวาครับใช้ไฟแรงเลยนะครับตรงนี้เราจะผัดไม่นานผัดเอาแค่พอสุกนิดหน่อยครับผัดจะได้ไม่เฉาต้องใช้ไฟแรงน้ำก็คลุกคลิกพอดีเลยครับตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยครับท้ายด้วยต้นหอมครับปิดไฟได้เลยครับเตรียมเสิร์ฟครับผมน่ากินมากครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่มึงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เวลามากินข้าวน้ำงาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเฮ็ดหยังกินน้อพ่อครัวมื้อเนี้ยวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานป๊าบคิดจังได๋เฮ็ดผัดเปรี้ยวหวานน้อพ่อมึงวันนี้อยากกินผักโอ้อยากกินผักเยอะๆอยากกินหมูนุ่มๆก็ล่าปากเราอีกแล้วสินะชอบอีกแล้วมักอยู่แล้วค่ะเปรี้ยวหวานวันนี้เปรี้ยวหวานครับมาค่ะพี่น้องมาชิมผัดเปรี้ยวหวานน้ำกันด้วยค่ะเด้อมื้อเนี้ยมาครับเพื่อนๆทุกคนครับขอชิมดูก่อนนะผัดเปรี้ยวหวานครับโอ้ใส่สับปะรดใส่สับปะรดใส่หลายอย่างเลยแตงกวาพริกสวยๆพริกหวานหูนุ่มมากเลยหูนุ่มกลมกล่อมมากก็มีอีกแล้ว มันออกเปรี้ยวออกหวานเอ้ยนัวเมนูนี้ผ้าลาวผ้าลาวโอ้ผ้ากันโยจริงผ้ากันโยผ้ากันโยโอ้ผ้าจริงๆผ้าตลอดขอรัวๆก่อนอีกคำหนึ่งพี่ก็กรอบอร่อยมากอร่อยหมูนุ่มครับหมูหมักครับราดเลยครับราดเลยทำเมนูอย่างกระแซบนั่นย่องกินอีกแล้วย่องกินอีกแล้วแซ่บอีเด้อค่ะพี่น้องแตงเกี๊ยวเอาแกงหน่อยแกงเผ็ดซะหน่อยนี่แกงคั่วเผ็ดปลาดุกทำจัด2เมนูเลยวันนี้กินเมนูร้านข้าวแกงครับวันนี้อันนี้ค่ะนี่ผักมีหนูร้านข้าวแกงเวลาเดินทางใช่เวลาเดินทางลงใต้โอ้โหต้องมีผัดเปรี้ยวหวานครับผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็คั่วเผ็ดผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยปลาดุกเงี้ยมีข้าวแกงภาคใต้นี่สุดยอดเลยครับกินที่ไหนๆมาก็ภาคใต้นี่สุดยอดครับมีน้ำพริกแถมมีกล้วยให้กินมีกาแฟให้กินใครเคยเดินทางลงภาคใต้ครับกับข้าวมีแต่อร่อยอร่อยครับมาค่ะพี่น้องเอาจริงแล้วค่ะลุยๆกันเลยเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาค่ะคนใต้ใจดีนะครับยังเล่าเรื่องเดินทางกับภาคใต้ไม่จบข้างทางอ่ะเราเป็นข้าวราดแกงเขาก็จะมีขนมหวานบริการตัวเองมีกาแฟมีกาแฟฟรีขนมหวานฟรีโอ้ดีแล้วข้าวแกงอ่ะเขาจะมีน้ำพริกแถมใช่อร่อยต้องเป็นแกงเหลืองเติมผักได้ไม่อั้นอร่อยจริงนะปลาตะมัวได้กินผักเยอะทานอาหารครบเลยวันนี้ผักทั้งผักทั้งหมูก็นุ่มหมูนุ่มมากเพราะว่าผัดกับสับปะรดด้วยมาแล้วสับปะรดย่อย
มันได้กลิ่นหอมของพริกหวานด้วยเนาะกินให้ติดพริกก็แบบมันแปลกเลยขอเพิ่มหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยแบบไม่ยั้งเลยนะอุ้ยเสร็จอีกค่ะพี่น้องหมูกระนุ่มบวกกับความเปรี้ยวความหวานของผักแล้วก็มันจะมีกลิ่นของพริกหวานน้อยๆนะคะคุณครับแซ่บอิ่มเรียบร้อยโอ้อิ่มแล้วลูกอิ่มเรียบร้อยโอ้โหผิดโรคถืออิ่มหลายอร่อยแซ่บนัวสุดยอดค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บอีหลีค่ะเมนูเนี้ยหมดจานอีกแล้วโอ้อร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้องได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณพ่อครัวเห็ดอาหารกลมกล่อมให้กินทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะอันยอง